ฮอตอิชชู่รู้นี่ยังคอนสแตนตินคืนชีพฮอตอิชชู่รู้นี่ยังประกาศยืนยันแล้วครับว่าคอนสแตนตินหนังดังจากปี2005นะครับกำลังจะมีภาคต่อแล้วเคียนูริฟก็จะกลับมารับบทบาทเดิมด้วยครับคอนสแตนตินเป็นตัวละครจากหนังสือการ์ตูน DC นะครับผลงานการสร้างสรรค์ของนักเขียนสายดาร์กอย่างอลันมัวร์ครับต้นฉบับเนี่ยเป็นการ์ตูนสืบสวนสอบสวนของผู้ใช้เวทมนต์จากลิเวอร์พูลครับที่คอยจัดการกับเรื่องเหนือธรรมชาตินอกจากจะไม่ได้สวมชุดฮีโร่แบบทั่วไปแล้วนะครับคอนสแตนตินยังเป็นการ์ตูนที่ออกแบบให้ดูมีความเป็นนักสืบจากหนังฟิล์มนัวครับที่ตัวละครทั้งปากเสียสูบบุหรี่จัดถือว่าฉีกขนบจากการ์ตูน DC ส่วนใหญ่ไปเลยครับคอนสแตนตินยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกด้านมืดของ DC นะครับที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีปีศาจเทพสวรรค์นรกซึ่งลูซิเฟอร์ The Sandman แล้วก็ Swamp Thing อยู่ในส่วนนี้ด้วยครับตอนเวอร์ชันฉบับภาพยนตร์นะครับคอนสแตนตินได้แฟนการ์ตูนตัวยงอย่างเคียนูริฟซึ่งตอนนั้นกำลังโด่งดังมากๆครับจากหนังชุด The Matrix หนังคอนสแตนตินอาจจะไม่ได้ฮิตแบบสุดๆนะครับด้วยทุนสร้างประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐทำเงินไปได้แค่ประมาณ200กว่าล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งถือได้ว่าไม่มากแต่ก็ไม่ขาดทุนครับแต่สุดท้ายคอนสแตนตินภาคต่อก็ไม่ได้ออกมาสักทีครับเพราะกระแสทั้งรายได้คำวิจารณ์มันออกแนวกลางๆครับแต่หลังจากนั้นหนังกลับค่อยๆสร้างกระแสแบบปากต่อปากครับโดยใช้เวลาหลายปีคอนสแตนตินก็กลายเป็นหนังที่หลายๆคนชื่นชอบครับต้องยอมรับนะครับว่าตัวหนังคอนสแตนตินอาจจะไม่ได้ลงตัวมากครับแต่ก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากมีตัวละครเจ๋งๆดูดีอยู่หลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครลูซิเฟอร์ที่รับบทโดยปีเตอร์สโตแมร์ที่เป็นลูซิเฟอร์ซึ่งคนชอบเยอะมากๆครับแล้วก็ด้วยความเจ๋งของตัวละครนี่แหละครับทำให้มีความพยายามในการคืนชีพคอนสแตนตินอยู่เป็นระยะครับทั้งคอนสแตนตินฉบับโทรทัศน์ของ NBC ที่ทำออกมาคนชอบพอสมควรครับแต่เรตติ้งไม่ค่อยดีสุดท้ายก็เลยมีแค่ปีเดียวแล้วก็โดนแคนเซิลไปครับหรือ Justice League Dark นะครับการรวมตัวของซุปเปอร์ฮีโร่แนวพูดผีปีศาจที่ตอนนั้นวางตัวกิลเลอร์โมเดลโตโรให้มากำกับครับซึ่งจะมีคอนสแตนตินร่วมทีมอยู่ด้วยแต่สุดท้ายโปรเจกต์ก็ล่มไปตามฟอร์มครับและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเจเจอับรามกำลังปั้นโปรเจกต์คอนสแตนตินเวอร์ชันซีรีส์อยู่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายคอนสแตนตินเวอร์ชันเคียนูริฟก็กลับมาจริงๆครับแถมยังได้ผู้กำกับฟรานซิสลอเรนซ์ที่กำกับหนังภาคแรกกลับมารับหน้าที่เดิมครับเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเคียนูริฟเองนั่นแหละครับที่กลับมารุ่งแบบสุดๆอีกรอบครับกับหนังชุดจอห์นวิคครับโดยตัวเจเจอับรามยังอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับก็จะมาร่วมอำนวยการสร้างหนังเรื่องคอนสแตนตินพร้อมๆกับข่าวที่ว่าโปรเจกต์คอนสแตนตินเวอร์ชันซีรีส์โดน Warner Discovery พับไปเรียบร้อยแล้วครับตัวผู้กำกับฟรานซิสลอเรนซ์เองเคยเปรยๆเอาไว้นะครับว่าถ้าได้มีโอกาสกลับมาทำคอนสแตนตินก็อยากจะทำสายดาร์กจริงๆอย่างจังบ้างครับแล้วก็ยอมรับว่ารู้สึกแปลกๆนิดหน่อยครับที่ต้องทำหนังคอนสแตนตินภาคแรกออกมาให้เป็นเรท PG-13 เพราะความจริงแล้วด้วยเรื่องราวของคอนสแตนตินมันควรจะเป็นเรท R แล้วก็ไม่ใช่ R เฉยๆครับเขาเรียกว่า R แบบเข้มๆแบบ Hard R อะไรแบบนั้นเลยครับและนี่แหละครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับกับการเริ่มต้นก้าวแรกของคอนสแตนตินภาค2นะครับสุดท้ายแล้วโปรเจกต์นี้จะกลายเป็นจริงหรือไม่และจะเข้าฉายเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจีนวิลเฟเดอร์รับอาสาหยิบมารายงานก็แล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Hot Issue รู้นี่ยังกับกรณีของคอนสแตนตินภาคต่อครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ yeah, it's cool. We'll be right back.